ดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะบ๊อบอายก็จะมาทํา how to ลุคการแต่งหน้าไปมหาลัยนะคะก็เป็นลุคแบบจริงๆนั่นแหละที่ว่าอายใช้แต่งหน้าไปมหาลัยแต่ส่วนใหญ่แล้วอายจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เนาะโอเคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกป๊อบอายจะลงตัวนี้นะคะเป็น CA2 White Pass Liquid Foundation นะคะนี้เป็นเบอร์0ค่ะแล้วเราก็แต้มไป5จุดเนาะอย่าลืมคอด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวอาจจะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยไปเลยนะคะต่อมาก็ลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ป๊อบอายใช้ของคอลเลกชันค่ะจะลงไปบริเวณช่วงใต้ตาของเรานะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเพียเลยต่อมานะคะเราก็เอามาปกปิดตรงช่วงบริเวณสิวด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวอายจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเซซานเชดดิ้งสติ๊กนะคะลงเป็นเนื้อครีมไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมชาติแล้วตัวนี้อายชอบนะเพราะว่าสีเขาแบบไม่เข้มอะสีเขามันโอเคเลยอ่อนๆดีเราจะไม่ใช้แบบฝุ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบตั้งใจเกินไปเราจะลงแป้งฝุ่นนะคะวันนี้บ๊อบอายจะใช้ของ Innisfree ตัวนี้นะคะตัวนี้คือบ๊อบอายก็ชอบมากๆเพราะว่าเวลาทาไปแล้วเขาไม่มีสีไม่มีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอทาไปแล้วรู้สึกผิวมันแบบลื่นๆคุมมันได้ค่อนข้างโอเคด้วยก็มาที่งานคิ้วกันนะคะบ๊อบอาจจะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้เขียนไปก่อนอันนี้เป็นของ Melinda Smart Auto Brow Liner นะคะนี้เป็นสีเบอร์02 Black Brow นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนฐานคิ้วไปก่อนละกันต่อมานะคะเดี๋ยวอาจจะลงด้วยอายแชโดว์แบบฝุ่นนะคะวันนี้ใช้ของCase Designing Eyebrow In นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะลงสีที่เข้มที่สุดในพาเลทนะคะไปตรงช่วงบริเวณหางคิ้วถึงกลางคิ้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีอ่อน2สีนี้แหละตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วนะคะเป็นดำเลยก็ได้นะคะประมาณจะไม่ปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะเพราะว่าสีคิ้วอันนี้ก็อ่อนกว่าสีผมนิดหน่อยนะคะค่อนข้างโอเคแล้วพอใจแล้วนะคะใครจะปัดมาสคาร่าคิ้วก็ได้นะไม่ปัดก็ได้ก็แล้วแต่เนาะค่ะต่อมามาถึงงานตานะคะประมาณจะใช้พาเลทของ Wet n Wild อันนี้นะคะจะใช้ตรงกลางเนี่ยสีน้ำตาลนะคะในการทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาของเรานะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวอาจจะใช้สีขาวมุกๆตรงนี้นะคะทาไปตรงช่วงบริเวณโหนกคิ้วแล้วก็หัวตาของเรานะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวอาจจะใช้พาเลทเขียนคิ้วอันนี้เนี่ยแหละนะคะในการแตะสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดในพาเลทนะคะเอามาทาตรงช่วงเปลือกตาของเราแต่แบบว่าอย่าให้เกินช่วงรอยพับเปลือกตานะคะค่ะต่อมาเราก็มาทำการดัดขนตากันนะคะวันนี้ป๊อบอายก็ใช้ที่ดัดขนตาของ J
จีโน่แมคเคลนะคะตัวนี้เนาะในการดัดขนตาค่ะค่ะต่อมานะคะอายก็จะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยนะคะมาสคาร่าที่อายใช้เนี่ยก็จะเป็นของ Fairy Mascara ตัวนี้นะคะตอนนี้คือกำลังชอบตัวนี้เลยเพราะว่าเวลาปัดแล้วขนตาแบบว่ายาวแล้วก็หนาดีด้วยนะคะแล้วแบบว่าขนตาแบบยาวมากนะคะคือออมไอตอนนี้อินตัวนี้มากเพราะว่าปัดแล้วขนตาดูแบบยาวๆนะคะคือซื้อมาใช้เองแล้วก็แบบชอบมากนะคะจากเราแต่งตาเสร็จแล้วนะคะคือตาเนี่ยแบบอาจจะแต่งแค่นี้เลยนะคะในชีวิตจริงๆไปมหาลัยนะคะว่าก็แต่งแค่นี้จะไม่กรีดอายไลเนอร์หรือว่าเขียนอีไลเนอร์อะไรเงี้ยไม่เขียนนะคะต่อมาเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะที่ปัดแก้มวันนี้ผมอาจจะใช้ของ Precision Formula นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวอาจจะเซตทุกอย่างด้วยแป้งอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะใช้แป้งของ Physician Formula ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะผสมแบบชิมเมอร์ที่แบบละเอียดมากๆนะคะพอทาไปแล้วหน้าเราก็จะดูแบบเงาๆโกโก้เหมือนสุขภาพดีหน้าดูแบบใสๆอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นแป้งแบบแป้งฝุ่นที่แบบไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แบบผิวแพ้ง่ายแบบใช้ได้เลยตัวนี้คือดีงามนะคะชอบนะวายชอบจะใช้กับแปรงที่เขาให้มานี่แหละแปรงของเขาก็โอเคเลยนุ่มใช้ได้จริงนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแป้งที่เอาไว้แบบ finishing powder เลยเนี่ยทาขั้นตอนสุดท้ายให้หน้าดูแบบว่าสวยใสนะคะเอาไปเติมระหว่างวันก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขาแบบไม่ผสมรองพื้นเป็นแป้งแบบแป้งฝุ่นอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นแล้วก็แบรนด์นี้เขาเหมาะกับคนที่แบบผิวเป็นสิวผิวแพ้หน้าอยู่แล้วนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็แนะนำเลยพอทาลงไปแล้วหน้าก็จะดูแบบเงาซึ่งในกล้องอาจจะไม่เห็นน่าจะดูแบบเงาสุขภาพดีมากๆค่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะวันนี้ไอก็มีลิปมานำเสนอด้วยนะคะเป็นลิปที่ถูกแล้วก็ดีนะคะนั่นก็คือ YouStar Signature Runway Matte Lip Crayon นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปเนื้อซาตินนะคะเขาจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็เขียนง่ายที่สำคัญนะคะลิปแบบว่าสีแบบติดทนนานมากๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยหน้าตาของลิปเขาก็จะเป็นลิปแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบหมุนๆนะคะนิ้วไอเลือกมา2สีก็คืออันนี้จะเป็นเบอร์2สีแดงๆนะคะเดี๋ยวไอจะทาไปในปากอีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์03นะคะนี้ออมอาจจะเอาทาตรงไล่ออกมาจากสีแดงนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคการแต่งหน้าไปมหาลัยนะคะก็จะเป็นลุคจริงๆนั่นแหละที่ออมอาใช้แต่งหน้าไปมหาลัยแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปมหาลัยเนี่ยออมอาจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแต่นี้มาทำคลิปก็เลยใส่คอนแทคเลนส์ให้ดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวชื่อคอนแทคเลนส์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเขียนไว้ให้นะคะเดี๋ยวขอไปหาก่อนเนาะแล้วก็ปกติแล้วเวลาไปมหาลัยประมาณก็จะเปลี่ยนสีปากเอาบางวันก็สีส้มสีชมพูหรือว่าแบบไล่สีอะไรแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสีปากเอาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแต่งแบบค่อนข้างน้อยนะคะอย่างบางวันถ้ารีบๆก็มาสคาร่าก็อาจจะแบบไม่ได้ปัดหรือแบบปัดนิดเดียวก็แบบไปแล้วเลยแบบนี้นะคะแต่อันนี้มาทำคลิปก็จะเห็นเลยว่าปัดมาสคาร่ามากขึ้นแต่ว่าอายไลเนอร์เนี่ยคือปกติไม่ได้กรีดอยู่แล้วนะคะก็จะไปประมาณแบบนี้แหละเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมัดนะไม่ค่อยได้ปล่อยสักเท่าไหร่นอกจากวันไหนก็สระผมก็จะได้ปล่อยผมไปโรงเรียนนะคะโอเค
คก็จบกันไปแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามบ๊อบอายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊อบอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย